าเถอะพ่อมาใช้ให้เข็ดเลย
ไม่รู้ว่าจะหลอกไปทำไมแล้วน่าสิI'm not afraid of the dark.
ความสนุกสนานด้านวิธีตรงนี้ด้วยแล้วกันครับกับผมอย่าลืมนะครับเหลือพรุ่งนี้อีกหนึ่งคืนสำหรับพวกเราแจ็คเป็นแบนด์ที่วัดสัมมาโรงพรุ่งนี้พบกับน้องๆนางรำพรพรมพงเพชรแล้วก็เพื่อนพิษวงจิดานะพรุ่งนี้มาสนุกกันเหมือนเดิมนะเต้นฟรีรำฟรีเก้าอี้แค่20บาทรวมทำบุญกับทางวัดด้วยครับถูกต้องแล้วกับพนิกรเรียกว่าเดินทางมาถึงช่วงท้ายของงานด้วยแล้วกันนะครับช่วงท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดในร่วมสนุกกันได้อีกมากมายนะครับก็ท่านใดที่อยากจะร่วมสนุกในรอบของร่วมสมัยก็เรียนเชิญนะว่าจะเป็นรอบขอเพื่อชีวิตย้อนยุคก็ยังคงเหลืออยู่ด้วยแล้วกันนะก็ขึ้นมาร่วมสนุกกันได้แล้วกันนะยังคงแนะนำเพลงกันขึ้นมาได้แล้วกันนะยังต้องเขียนเพลงใส่กระดาษขึ้นมานะครับแล้วก็นำมาให้พวกเรานะครับเราจะได้เอาไปไตร่ตรองคิดขนองนะฮะแล้วก็นำส่งโปรไฟล์ด้านบนด้วยแล้วกันนะจะได้ขับกล่อมออกมาเป็นพี่น้องเป็นเพลงให้พี่น้องฟังด้วยแล้วกันนะฮะดูยากนะ บางทีพูดมาแล้วเราลืมบางทีเพลงมันดังมาเราไม่ได้ยินนะครับขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเขียนเพลงมาชัดเจนที่สุดนะครับครับผมมีแล้วมีขอเพลงมาแล้วผมเห็นเขียนมาแล้วเดี๋ยวขอเพลงมาแล้วใช่ไหมนะครับ942/68อันนี้หวยป่ะฮะนี่จริงๆนี่942/68หมู่เลขที่หมู่บ้านหรือเปล่าเลขที่เลขที่บ้านหรือเปล่าทีมงานมั้งคงจะเป็นทีมงานมั้งขอเพลงสาวลำดวนแล้วก็ไอ้หนุ่มเมืองชนเห็นไหมเพลงนี้หนุ่มเมืองชนใครไม่รู้ว่าเป็นเพลงของอะไรนะเป็นเพลงของลูกพี่มินของเรานี่เองนะครับผมเขาแต่งกันไว้ตั้งแต่หลายปีแล้วนะหนุ่มเมืองชนนี่ของวงไซโลนะพี่มินก็เป็นสมาชิกหนึ่งของวงไซโลตอนนี้กำลังดังเลยหนุ่มเมืองชนโอ้ไปอยู่ที่ไหนขวัญใจไอ้หนุ่มเมืองลวงเมืองชนเอาเลยได้เดี๋ยวสักครู่จัดให้แน่นอนครับสำหรับสาวลำดวนแล้วหนุ่มเมืองชนนะสักครู่หนึ่งนะครับผมถูกต้องแล้วทุกท่านขอบคุณคณะกรรมการนะคณะกรรมการวัดทุกท่านนะจัดหาพวกเราแจ็คมินแบนปีนี้มา2คืนกันเลยทีเดียวนะคืนละ2คณะนี่ผมว่าจริงๆนะที่นี่ถ้าจัดจริงๆนะ4คณะผมก็ว่าคนเต็มนะคนเยอะที่สุดถูกต้องแล้วนะปีนี้น่าขยายนะขยายเพราะพื้นที่กว้างมากมายเลยครับปีหน้าค่อยว่ากันปีหน้าค่อยว่ากันนะครับก็วันนี้ก็บรรดาแม่ค้าแม่ขายก็ยังคงจำหน่ายจ่ายของก็อยู่นะก็อย่าลืมไปชิมช็อปใช้กันได้นะในราคาที่ประหยัดแล้วก็เป็นกันเองกันด้วยนะครับส่วนนี้ก็ยังเข้าไปร่วมทำบุญกันได้นะครับผมปิดทองพระรวมขอบุญขอพรพระกันได้นะก็ร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันนะครับ
ช่วงนี้แล้วกันนะฮะจะให้ตามคำแนะนำด้วยแล้วกันนะครับผมตั้งต้นกับรั้วทะเลครับ